สวัสดีครับผมธนพลศรีวงศาทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์วันนี้ขออนุญาตแนะนำเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบ2มิติหรือบอดี้เลฟครับภาพถ่ายทางการแพทย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวินิจฉัยซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีประชากรบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ประชากรกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมกับสภาวะโรคทางทีมวิจัยได้เริ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบ2มิติขึ้นโดยมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้งานจริงอยู่2รุ่นคือ Bodyray S ซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับทรวงอกและ Bodyray R เป็นชุดแปลงเอ็กซเรย์ดิจิทัลเราเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของประเทศโดยการผลิตเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็กหรือ Bodyray Pจะมีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างในด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในแง่มุมของการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์โดยเครื่อง Bodyray P จะมีความสามารถที่แตกต่างจาก Bodyray S และ R ในส่วนของความสะดวกและคล่องตัวทำให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบ2มิติมาแล้ว2รุ่นคือเครื่อง Bodyray Sและเครื่อง Bodyray R โดยเครื่อง Bodyray S เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอกเหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพและนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยโควิดด้วยส่วน Bodyray R เป็นชุดแปลงเอ็กซเรย์ดิจิทัลเหมาะสำหรับการอัปเกรดระบบเอ็กซเรย์รุ่นเก่าให้เป็นแบบดิจิทัลทั้ง2รุ่นนี้ได้ใช้งานจริงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามมากกว่า20แห่งทีมวิจัยได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้จะเพิ่มความหลากหลายของการใช้งานเครื่องเอ็กซเรย์ได้มากยิ่งขึ้นเราจึงได้พัฒนาเครื่อง Bodyray P ขึ้นมาเครื่อง Bodyray P เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลแบบ2มิติเคลื่อนที่ได้ที่สามารถควบคุมการสั่งถ่ายเอ็กซเรย์ผ่านคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วเครื่อง Bodyray P ได้มีการนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามบ้านสิริธรเพื่อคนพิการและสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขการใช้งานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นผลทำให้เทคโนโลยีด้านเอ็กซเรย์ในประเทศมีราคาที่ถูกลงอีกทั้งยังเป็นการสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ชั้นสูงให้เกิดขึ้นในประเทศส่งผลให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นและขยายผลไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไปผู้ประกอบการภาคเอกชนมีรายได้จากการผลิตและรายได้จากการให้บริการเครื่อง Bodyray P อยู่ในสถานะพร้อมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการเจรจากับเอกชนทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านเอ็กซเรย์และภาพทางการแพทย์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไปครับขอบคุณครับ